นุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อมครับสวัสดีค่ะคุณยศขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5ชามเมาใหญ่ครับเช้านี้นะครับอยู่กับผมยศแล้วก็พี่อ้อมเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:15 น.ถึง 9:00 น.นะคะรับชมได้2ช่องทางเลยนะคะทางททบ5นะคะและอีก1ช่องทางค่ะ Facebook Fanpage ของเรานะคะ5ชามเมาใหญ่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแน่นอนว่าตลอดทั้งรายการนะครับเราก็นําสาระดีๆนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับโดยในช่วงที่2วันนี้โหเรามีแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของน้องคนหนึ่งใช่ไหมครับพี่บอมน่ารักมากเห็นแล้วอยากมีลูกชายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องวินเนอร์อายุเพียงแค่4ขวบแต่ว่าเธอเป็นเซียนพระรุ่นจิ๋วโอ้โหความฉลาดของเธอนะคะความน่ารักเดี๋ยววันนี้ต้องมาพูดคุยกับเขานะคุณแม่มาด้วยอย่าเรียกว่าความฉลาดดีกว่าอัจฉริยะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเซียนพระนะเพราะว่าแค่มองปุ๊บรู้เลยนะครับว่าเป็นพระรุ่นไหนปีไหนสร้างที่ไหนโอ้โหแบบเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะคะต้องมาเจอกับน้องวินเนอร์ในช่วงที่2นะคะใช่แล้วนะครับสำหรับช่วงที่3วันนี้ครับแน่นอนว่าใครเองนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวเรามีเคล็ดลับที่ดีแล้วก็มีสินค้าที่ดีนะครับนำมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของผิวโดยตรงเลยใครที่ชอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผิวติดตามได้ในช่วงที่3นะครับส่วนในช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตพาดหัวข่าวกันก่อนดีกว่านะครับว่าเช้านี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยไปเริ่มต้นกันที่พาดหัวข่าววันนี้ครับแม่สอดเข้มยกระดับล็อกดาวน์งดศาสนกิจปิดผับออกฟอร์ดสัญญาให้ไทยผลิตยารักษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากสั่งยกระดับควบคุมพื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่สอดหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่5คนงดประกอบศาสนกิจทั้งมัสยิดและวัดในพื้นที่ใกล้เคียงงดเรียน7วันโรงเรียน5แห่งศูนย์เด็กเล็ก1แห่งให้สอนแบบออนไลน์พร้อมปิดผับบาร์คาราโอเกะในพื้นที่ปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อจัดระเบียบใหม่ขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวดีมอออกฟอร์ดลงนามใช้ไทยเป็นฐานผลิตวัคซีนโควิด -19 และได้สิทธินะครับในการจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด -19 ทำให้ไทยได้รับวัคซีนลำดับต้นๆของโลกครับโอ้โหนับวันรอเลยดีกว่าใช่แล้วอยากให้วัคซีนมาเร็วๆเหลือเกินนะคะยิ่งฟังข่าวก็ยิ่งน่ากลัวตอนนี้โหรอบๆตะเข็บชายแดนของเรานี่น่ากลัวมากๆประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะรวมถึงทั้งอินเดียอเมริกาก็ยังไว้ใจไม่ได้ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเยอะจริงๆอันนี้ยังไกลประเทศเรานะฮะแต่ว่าในแถบรอบๆประเทศเราเนี่ยเริ่มมีการระบาดหนักขึ้นมากๆนะครับโดยเฉพาะเมียนมาเองก็ตามเนี่ยมีการระบาดที่ค่อนข้างเยอะเป็นหลักพันนะซึ่งล่าสุดรู้สึกว่าตัวเลขเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าติดเชื้อรวมกันในประเทศของเมียนมาเองเนี่ยเป็นหลักหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็เป็นการระบาดที่ค่อนข้างเป็นวงกว้างนะครับต้องบอกเลยว่าชายแดนตอนนี้เองเนี่ยต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นทางหน่วยทหารเองก็ได้มีการตรึงกำลังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาในประเทศเพราะว่าป้องกันการระบาดเข้ามาในประเทศของเรากันด้วยนะครับเนี่ยแหละค่ะพอคุณยศพูดถึงเรื่องนี้นะคะขอต่อมาที่การเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะคะหรือว่าตามต่างจังหวัดทั้งหลายคือจะมาพูดในแง่ของเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงสุขภาพเนื่องจากตะกี้ที่ฟังข่าวนะคะเรื่องโควิดที่โอ้โหตอนนี้มันรอบๆประเทศเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเราก็กลัวนะคะที่จะลามมาถึงในกรุงเทพของเรานะคะในประเทศของเราพอได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีคนออกมาเยอะมากทำให้รู้สึกกลัวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะเป็นห่วงสุขภาพยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนจะต้องพกร่มเนื่องจากฝนตกกันเหมือนแกล้งค่ะโหมรสุมมาแล้วมาอีกมาต่อๆกันแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ชุมนุมบางคนเนี่ยป่วยได้เพราะหลายคนมาชุมนุมกันตอนเย็นพอสัก2-3 ทุ่มกว่าจะสลายการชุมนุมกว่าจะกลับไปถึงบ้านกว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนนอนกันดึกพักผ่อนน้อยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานทำให้พักผ่อนน้อยแบบนี้นะคะก็เลยเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดน้อยลงอาจจะป่วยกันได้ติดเชื้อทางเดินหายใจกันได้นะคะก็ต้องระวังกันหน่อยเนอะเป็นห่วงทั้งผู้ชุมนุมแหละทั้งทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพค่ะใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากขึ้นนะครับแม้แต่ว่าอินเดียเองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อวันเดียวนะครับคืออยู่ที่ประมาณ 90,000 คนส่วนสหรัฐเนี่ยมี
ผู้ติดเชื้อนะครับกว่า 30,000 คนต่อวันแล้วก็เสียชีวิตเกือบ 200,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นเองก็ต้องมาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะครับนี่แหละค่ะนะเป็นสิ่งที่เราทั้ง2คนเป็นห่วงนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วครับพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าที่มรสุมช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการแบบพัดพามาเยอะพอสมควรแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะว่าแน่นอนว่าพอฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาคือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็มีล่าสุดเองนะครับที่อำเภอปักธงชัยนะครับอ่างเก็บน้ำแตกทำให้น้ำทะลักล้นเขื่อนในรอบกว่า50ปีครับอย่างที่พี่อ้อมบอกไปว่าช่วงนี้เกิดฝนตกหนักบ่อยมากนะครับจากพายุดิเพรสชันระดับ2ซึ่งทวีความกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนระดับ3นะครับเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลกระทบถึงไทยในหลายพื้นที่ครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่16ถึง19ตุลาคมนี้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งที่อ่างเก็บน้ำหินตะโง่บ้านลำประโคนเหนือนะครับตำบลลำนางแก้วอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเกิดแตกพังเสียหายครับโดยมวลน้ำกว่า 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรทะลักเข้าในพื้นที่ทำให้มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะหมู่บ้านในตำบลลำนางแก้วแล้วก็ตำบลบ่อปลาทองนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำจะไหลผ่านลงสู่เขื่อนลำพะเพิงด้านเขื่อนลำพะเพิงนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าปริมาณน้ำล้นเขื่อนในรอบ50ปีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำจนล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะที่มวลน้ำในตำบลหมูสีตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายก็ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหดูจากภาพข่าวนี้นะคะคุณยศขาน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะปีนี้นี่มรสุมมาแล้วมาอีกนะคะกลัวจะไปเหมือนเมื่อพ.ศ. 2554น้ำท่วมใหญ่คราวนั้นนะโหสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วเลยทีเดียวเพราะในหลายๆพื้นที่เองก็มีการสั่งอพยพประชาชนนะครับรวมถึงมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันน้ำที่จะทำให้มันเกิดความเสียหายได้ด้วยนะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปในอดีตจะพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อพ.ศ. 2554กับน้ำท่วมใหญ่ซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนไม่มีทางลืมเลือนเลยค่ะกับน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์คราวนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูว่าน้ำมันท่วมอย่างไรท่วมสูงแค่ไหนไปติดตามกันได้ในข่าวดังในอดีตค่ะประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีและมีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมหนักเป็นระยะเวลานานยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเกิดน้ำท่วมหนักในรอบ70ปีหากนับจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2485อุทกภัยในปีพุทธศักราช2554ครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งทางภาคเกษตรกรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสังคมและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจำนวนมากพื้นที่ประสบอุทกภัยและมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น65จังหวัดทั้งนี้มีผู้เสียชีวิต657รายสูญหาย3รายประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโอ้โหคุณโยชน์ขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยแค่คิดก็ขนลุกใช่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือหนึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องของโรคฉีดหนูเองก็ตามแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือทำให้บ้านเรือนรถยนต์เสียหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดณปัจจุบันณตอนนี้เองนะครับก็หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังที่ค่อนข้างสูงบางพื้นที่นะครับสูงจนถึงแบบว่าท่วมคันรถแล้วนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็มีการสั่งอพยพเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองนะครับก็มีการที่จะลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองทุกคนมีส่วนในการที่จะช่วยกันเฝ้าระวังกันด้วยนะครับค่ะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของการทิ้งขยะเพราะว่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพอเวลาที่เราทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางบางคนค่อนข้างจะมักง่ายก็ทิ้งลงพื้นเลยแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยตันพอตันเสร็จนั่นแหละน้ำท่วมเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองยังไงก็ฝากให้กับทุกๆคนนะครับในการที่จะทิ้งขยะอย่างถูกที่ถูกทางด้วยนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเรามีโครงการดีๆนะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเดียวกันนะครับกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครับในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ซึ่งการทำงานของคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับเขาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างไปติดตามจากสกู๊ปนี้ครับก
การแก้ปัญหาถนนที่ตัดเข้าท่าเรือจังหวัดระนองการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดชุมพรโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานจังหวัดนราธิวาสและโครงการเตาเผาถ่านถังน้ำมัน200ลิตรทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ผมสมชายเสียงหลายและก็ท่านเนียแซ่ซิวเซ็งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับเราแบ่งเป็น3กลุ่มจังหวัดนะฮะคือฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4อำเภอสงขลาแนวการดำเนินการของเราก็จะเน้นการไปเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอย่างน้อยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะสั้นๆกับแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งเราคิดว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยบทบาทสว.เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและทำให้เกิดความไว้วางใจจากประชาชนกับส่วนราชการในภาคใต้เนี่ยชาวบ้านสะท้อนให้เรารับฟังว่าเป็นโอกาสดีบางพื้นที่ผมขออนุญาตพูดในเชิงที่เขาให้ความรู้สึกมาเลยแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยพบตัวจริงๆของสว.การที่สว.ลงมาเนี่ยทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ประชาชนมีความรู้สึกมั่นใจผมเนี่ยแซ่ซิวเซ็งสมาชิกวุฒิสภาพื้นเพเดิมจากนราธิวาสอยากจะนำเรียนว่าโครงการต่างๆที่ลงไปในภาคใต้เนี่ยเราสามารถยืนยันได้ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงอยากจะเรียนว่าศูนย์เรียนรู้คัมภีร์กุรอานนี้มันเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียมันเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ประเทศใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะส่งหน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนรู้มาศึกษามันทำการวิจัยในตรงนี้นับเป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับทางราชการรวมตลอดถึงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังนอกจากนี้จากการลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้เรื่องของการสร้างรายได้จากพี่น้องประชาชนที่ประชาชนมีสินค้าและยังขาดช่องทางทางคณะสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ทางผู้ประกอบการมีพื้นที่สร้างรายได้พัทรีคงแก้วค่ะเป็นโอท็อปเทรดเดอร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจากการที่ผลิตแล้วไม่มีที่ขายวันนี้นะคะผู้ประกอบการที่ให้สินค้าเรามายิ้มได้แน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีสินค้าเยอะแต่เราไม่มีตลาดเลยก็ขอบคุณนะคะโครงการของสว.นะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้ทั้งเราอยู่ในโซนของภาคใต้แล้วก็ทั้ง14จังหวัดนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราได้มีกินมีใช้จะเป็นปัญหาใดๆในภาคใต้ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาก็เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับทุกๆปัญหาและเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหนึ่งในนโยบายหลักของโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่สว.นะครับได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้ด้วยยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวติดตามในวันถัดไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะคุณยศคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันหยุดยาวนะคะวันปิยมหาราชมีโปรแกรมจะไปเที่ยวไหนหรือยังคะก็อยากจะไปเที่ยวเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะต้องทำงานทำงานใช่ไหมคะส่วนคุณผู้ชมนะคะเชื่อว่าหยุดยาวแบบนี้หลายคนก็กำลังหาที่เที่ยวอยู่นะคะดังนั้นวันนี้เปิดสัปดาห์มาตั้งแต่วันจันทร์อ้อมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับที่เที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวมากๆนะคะจะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องไปชมกันเลยค่ะสำนักงานเขตหนองจอกและคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการตลาดด้วยภูมิปัญญาของปราชชาวหนองจอกขอเชิญร่วมงานถนนคนเดินคลองลำไซแหล่งรวมพหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีสินค้าโอท็อปวิถีเกษตรพอเพียงและของดีหนองจอก
านประกอบด้วย6โซนใหญ่โซนที่1วิถีต่างถิ่นโชว์รถคลาสสิกงานเครื่องหนังและสินค้าแฮนด์เมดโซนที่2แหล่งรวมพหุวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวหนองจอกอาหารขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปและร้านค้าจาก98ชุมชนโซนที่3สินค้าเกษตรกรรมท้องถิ่นโซนที่4โซนสัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามโซนที่5งานแสดงศิลปะและโซนที่6กิจกรรมทางน้ำสนุกอีกมากมายเรียนเชิญพี่น้องชาวหนองจอกและเขตใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวถนนคนเดินคลองลำไซซึ่งของเราจะมีศิลปะวัฒนธรรมอาหารอร่อยอาหารฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิมสินค้าโอท็อปและของดีเขตหนองจอกนะครับงานของเราจะมีในวันที่23ถึงวันที่25ตุลาคมพบกันที่ถนนคนเดินคลองลำไซเขตหนองจอกครับพบกับถนนคนเดินคลองลำไซได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์บริเวณถนนลำไซถนนเชื่อมสัมพันธ์เขตหนองจอกกรุงเทพเริ่ม23ถึง25ตุลาคมนี้นี่แหละครับสำหรับหยุดยาวนะครับในสัปดาห์นี้ใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวนะครับก็แนะนำเลยนะครับวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้นะครับกับถนนคนเดินคลองลำไซนั่นเองที่อยู่บริเวณถนนลำไซถนนเชื่อมสัมพันธ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปเที่ยวงานกันได้เพราะว่าจะรวบรวมของดีเขตหนองจอกนะครับมาไว้ที่งานนี้งานเดียวเลยไปงานเดียวครบทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะไม่ไกลนะคะขับรถไปแป๊บเดียวเองหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะน่าสนใจมากๆกับงานนี้ค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าหูเสียงแจ้วๆอยู่ข้างๆดิฉันนี่เองนะคะน้องวินเนอร์น่ารักมากๆเดี๋ยวมาเจอกับน้องกันค่ะยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดที่ยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดมันยังไม่สุดไปให้สุดอย่าหยุดซ่าจงหยุดซ่าสุดาสิงเตรียมตัวให้พร้อมกับโชว์ใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ครับความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%สนับสนุนโดยเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเรามีเซียนพระตัวน้อยผู้ที่ชื่นชอบการดูพระเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในโซเชียลด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบกับความน่ารักแล้วก็ความฉลาดของน้องวินเนอร์กันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับเด็กชายยศกวินสุวรรณวานิและคุณแม่อันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงแจ้วแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องวินเนอร์ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะยังตื่นเต้นอีกเหรอเดี๋ยวออกต้องหลายรายการแล้วนั่นน่ะสิคะรู้ตัวเปล่าว่าตอนนี้มีคนแบบว่ามีแฟนคลับตามเยอะแยะมากมายเลย
หนูหาเป็นไงบ้างพอมีรู้สึกว่ามีคนติดตามเราชื่นชมเราแบบนี้ชอบไหมครับชอบครับ อาจจะยังเช้าอยู่นิดนึงเช้าอยู่ตื่นหรือยังครับตื่นแล้วนะคะแล้วฟันหน้าไปไหนอะลูกหางคนนะคะอันนี้คือความน่ารักนะคะของน้องวินเนอร์ที่ทำให้เราสดใสกันยามเช้าแบบนี้ถูกต้องเห็นบอกว่าเป็นเซียนพระตัวน้อยอยากจะถามน้องวินเนอร์แล้วคุณแม่เลยว่าทำไมอยู่ๆถึงมาชื่นชอบพระแล้วก็กลายเป็นเซียนพระตัวน้อยล่ะคะเริ่มต้นเลยนะคะคือน้องก็ไม่ได้เป็นเซียนอะไรนะคะครับแล้วก็น้องวินเนอร์เนี่ยเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะไม่ว่าจะพระพุทธรูปวัดเจดีย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคุณตาคุณยายอาม่าพาไปวัดเขาก็จะแบบชอบไปเดินดูพระแล้วก็อยากรู้ข้อมูลอยากรู้เรื่องราวอะค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยขวบหน่อยๆแล้วก็จะถามตลอดว่าพระอะไรพระอะไรคือเขาให้ความสนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะดูสิขนาดสะพายมาวันนี้เนาะเป็นย่ามเลยเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดมาเลยน่ารักมากๆเลยแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ลูกชอบอะไรแบบนี้คะตอนแรกก็รู้สึกแบบประหลาดใจอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงมาชอบได้ยังไงพอหลังๆมาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบพรสวรรค์ของเขาที่ว่าชอบในความสวยงามความงดงามของศาสนาแล้วก็อยากรู้เรื่องราวอะไรเพราะว่าคือถ้าเขาอยากรู้พอเราให้ข้อมูลเขาไปปุ๊บเขาสนใจมากๆพร้อมที่จะรับฟังจำแม่นเลยว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนอย่างตอนกลางคืนนิทานที่คุณพ่อเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะขอฟังเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเช่นวันนี้เขาจะบอกพ่อว่าขอฟังเรื่องพระพิฆเนศอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาเรียกคุณพ่อว่าเตี่ยค่ะเตี่ยก็จะมาเล่าเป็นนิทานให้ฟังเขาก็จะจดจำก็คือที่บ้านมีคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องพระเครื่องหรือว่าอะไรเลยก็คือเข้าวัดทำบุญปกติทั่วไปใช่ค่ะมีโอกาสเราก็ไปทำบุญกันไปถวายสังฆทานอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเซียนพระอะไรไม่ได้มีเลยไม่มีเลยค่ะอย่างนี้พอหลังจากที่น้องวินเนอร์สนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเองคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบๆข้างนี่ก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระเพื่อให้ข้อมูลน้องด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะก็เลยรู้กันไปหมดทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะตอนนี้กงอาม่าก็ต้องคอยฟังเรื่องพระจากหลานด้วยนะบางทีนะคะก็ได้รับความรู้ไปเลยถามน้องวินเนอร์ดีกว่าเห็นว่าอธิบายได้หมดเลยเหรอคะว่าแต่ละปางแต่ละปางเป็นยังไงได้ไหมอธิบายได้ไหมพอได้ไหมลูกจูนจูนจูนยังเช้าอยู่อ่ะเด้อยังจูต้องจูนอยู่นะคะแล้วน้องวินเนอร์ชอบแค่ไหนคะชอบมากๆเลยไหมเรื่องแบบนี้ชอบพระไหมชอบค่ะแล้วกลับไปเล่าให้นอกจากในครอบครัวแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยหรือเปล่าคะเราค่ะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะชอบครับแล้วโตขึ้นน้องมินเนอร์อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นพระครับทำไมอยากเป็นพระล่ะทำไมครับทำไมอยากเป็นพระอยากลบฝันร้ายออกครับลบฝันร้ายแล้วหนูฝันร้ายบ่อยเหรอครับฝันแค่สองวันเองโอ้แต่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะฝันร้ายอีกใช่ครับก็เลยต้องบวชอ๋อเลยต้องบวชครับโอ้โหเป็นความคิดที่แบบว่าแล้วจะบวชแล้วจะบวชไปถึงตอนไหนบวชเมื่อไหร่ลูกจะบวชไปถึงเมื่อไหร่ครับเกจิโอ้โหเป็นเกจิอาจารย์เลยเหรอไปหูไม่ธรรมดานั่นแล้วเคยบวชเป็นสามเณรหรือยังคะยังค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะตอนนี้น้องวินเนอร์อายุกี่ขวบนะครับเพิ่งจะ5ขวบใช่ไหมห้าขวบแล้วนะคะอยู่ปออะไรคะลูกป.สองแล้วนะคะแม่ไหนๆเป็นเซียนพระตัวน้อยทั้งทีมารายการของเราทายหน่อยได้ไหมพี่อ้อมขอให้ทายได้ใช่ไหมครับได้เนาะเดี๋ยวให้ดูรูปนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวขอภาพขึ้นเลยฮะภาพขึ้นเลยดีกว่าแล้วถามว่าอันนี้คือพระอะไรอ่ะน้องหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดค่ะโอ้โหถูกต้องนะคะวัดอะไรคะลูกวัดช้างไห้ครับนี่ไม่เฉลยภาพที่2ภาพที่2ขึ้นเลยภาพที่2อันนี้อะไรคะหลวงพ่อปานครับอันนี้มันขี่อะไรอยู่นะขี่อะไรอันนี้ขี่ยูนิคอร์นมั้งยูนิคอร์นนี่ยูนิคอร์นไก่หางพวงลูกไม่ใช่ยูนิคอร์นแหมเล่นมุกกันแต่เช้าหลวงพ่อปานขี่ยูนิคอร์นได้หรอลูกหลวงพ่อปานขี่ไก่ขี่ไก่นะคะรูปนี้ละครับพระพุทธลีลาครับทีมงานอย่าเพิ่งขึ้นเฉลยสิใจเย็นให้น้องวินเนอร์ทายก่อนภาพที่4ถัดมาเลยนี่ครับพระศิวลีครับเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคุณ
เอาจริงนะละเอียดต้องนึกก่อนเลยน้องอ่านหนังสือไม่ออกหรอคะครับอ๋อถึงขึ้นเฉลยมาน้องก็อ่านไม่ออกขึ้นได้ค่ะอันนี้อะไรคะสมเด็จวาขนทองครับใช่หรอใช่หรอใช่ไหมใช่ปะนี่ล่องเหมือนฟันเหมือนฟันกรามแม่ว่าไม่ใช่นะมองดีสมเด็จอะไรลูกสมเด็จเกเชโยเอ๊ถูกต้องคล้ายกันใช่ไหมคล้ายกันเช้าอยู่เช้าอยู่นะคะเอามีต่ออีกมีต่ออันนี้อะไรคะลูกอันนี้ดังอ๋อหลวงสมเด็จวัดปากน้ำครับถูกต้องนะคะโอ้โหเก่งจริงๆเลยหลวงพ่ออะไรครับรู้จักไหมผู้สร้างหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่ไม่ใช่หลวงพ่อโสดอ๋อหลวงพ่อโสดไม่ใช่หลวงพ่อโสดนะคะคุณแม่เลยต้องแบบรู้ไปด้วยเลยนะคะเอายังไม่หมดเอาต่อไปพระขุนแผนครับดูแป๊บเดียวรู้เลยอะแป๊บเดียวเลยเรายังงงอยู่เลยนะใช่อะเรายังเห็นไม่แคบรวมๆเป็นพระเครื่องอ่าค่ะเอาต่อค่ะต่อลูกอะไรลูกอันนี้มีเหมือนมีกอไก่เลยอะไรเอ่ยเหมือนมีกอไก่เลยอ่ะพระพระซุ้มเปล่าพระซุ้มกอนี่ พระซุ้มกอถูกต้องค่ะอ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวภาพขึ้นเลยนะคะอ่าอันนี้สุดท้ายละยากหน่อยยากหน่อยพระจูนหัวหน้าอกนุ่นๆของช้างเช้ามาอาจูนนิดนึงอ่ะพระอะไรคะลูกเออพระมองจ้องนี่ใช่พระผงไหมแม่ว่าค่ะพระผงสุพรรณค่ะนี่โหปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเก่งมากมากน้องวินเนอร์ค่ะเอาจริงก็คือตอบถูกหมดแหละแต่ภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงเลยไม่ต้องดูกันว่าเช้าไม่ไหวเดี๋ยวนี้ค่ะดูยังขาวอยู่เลยนอนตื่นเช้าเหรอคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมคะอ๋อตื่นตื่น6โมงครับโอ้เมื่อคืนนอนกี่โมงครับเมื่อคืนนอน3ทุ่มครับนี่แหละค่ะเห็นความสดใสจังเลยอ่ะเห็นความฉลาดของน้องๆ นะคะ คือจะบอกว่าคุณแม่เลี้ยงเก่งมากเลยคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงให้น้องฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งน่ารักสดใสแบบนี้ล่ะคุณแม่จริงๆแล้วเป็นที่ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองเขาสนใจในสิ่งที่เราให้ข้อมูลเขาอะค่ะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะแค่ว่าลูกถามข้อมูลจากเราแม่ต้องศึกษาเราก็ต้องไปจดข้อมูลที่มันถูกต้องมาดูเพราะเราไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะค่ะก็เลยต้องเหมือนมาศึกษาด้วยกันใช่ค่ะคือเขาชื่นชอบทางนี้เราก็เลยต้องสนใจกับลูกด้วยค่ะมีบ้างไหมคะที่น้องวินเนอร์ดื้อดื้อค่ะตามวัยเลยค่ะแต่ว่าจะสงบได้ก็พอบอกว่าวินเนอร์ฟังแม่นะเดี๋ยวถ้าหนูไม่ดื้อแม่จะพาไปวัดเดี๋ยวแม่จะพาไปสั่งไปถวายสังฆทานลูกคนอื่นเขาบอกว่าถ้าไม่ดื้อแม่จะพาไปเที่ยวทะเลไปห้างไปเล่นของเล่นไปซื้อของเล่นให้อันนี้ไปวัดใช่ไปทำสังฆทานตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะแม่กินข้าวงอแงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยายเปิดบทสวดมนต์ให้ฟังนะเงียบเลยโอ้ยแปลกจริงๆเหมือนเขาเกิดมาแบบนี้เลยใช่ไหมคุณแม่แล้วตอนก่อนที่จะมีน้องเนี่ยตอนคุณแม่ท้องคุณแม่มีฝันถึงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะฝันค่ะฝันว่ามีเด็กอะค่ะเป็นเด็กแบบขาวใสสะอาดแล้วก็แบบหล่อมาเลยนะคะเดินลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มีแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์อะค่ะเดินลงมาทอดลงมาแล้วก็มาจุงมือเราตอนที่ฝันเห็นนะอย่างตรงๆอย่างที่คุณแม่ฝันเลยหล่อขาวมีออร่าออกขนาดนี้เหมือนพระอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็มาจุงมือยังไปเล่าให้พ่อฟังเลยค่ะว่าเนี่ยฝันว่าแบบมีเด็กหล่อมากเลยเหมือนพระอาทิตย์เลยเดินมาจุงมือมีบุญนะคุณแม่เนอะน้องวินเนอร์ครับน้องวินเนอร์มีพี่น้องกี่คนครับนึกหน้าเหรอลูกมีพี่น้องกี่คนพี่ยังไม่ช่วยยืมนิ้วนับไหมวินเนอร์ยังไม่ได้เป็นนับที่โรงเรียนเลยครับอ๋อต้องไปนับเพื่อนมีพี่น้องกี่คนวินเนอร์มีพี่หรือมีน้องไหมหนูมีน้องไหมลูกมีแต่น้องหนึ่งคนครับน้องชื่ออะไรครับน้องคัตสึครับน้องคัตสึเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะแต่หน้าตาคล้ายๆผู้หญิงครับหน้าหวานวันนี้เห็นว่าน้องมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผู้ชมคะเห็นว่าตัวเล็กๆแบบนี้นี่น้องมีการทำบุญสร้างพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปอะไรคะอธิบายดิอธิบายหนูไปสร้างไว้ที่ไหนสร้างไว้ที่ไหนที่วัดวิมลภาวนารามครับครับผมที่ไหนครับลูกที่จังหวัดไหนครับจังหวัดไหนครับใกล้ๆบ้านนี่แหละครับแล้วบ้านหนูอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อบ้านนี่อยู่ปทุมครับปทุมหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อศรีสุทโธภาวนาหลวงพ่ออะไรอะศรีสุทธาลูก
ุณพ่อศรีสุทธาภรณ์วนาวิมลอือโอ้โหใหญ่มั้ยใหญ่มั้ยใหญ่องค์ใหญ่แค่ไหนลูกเออใหญ่40นิ้วมั้ย40นิ้วใหญ่เลยใช่มั้ยองค์ใหญ่เลยใช่มั้ยใหญ่กว่าน้องวินเนอร์อีกเนาะต้องขอบคุณต้องขอบคุณแฟนคลับหนูด้วยนะขอบคุณแฟนคลับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษมั้ยที่ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเอาไหว้สวยๆมันดอกบัวก่อนครูครับน่ารักเนาะคุณเห็นแล้วอยากมีลูกชายเอาสักคนไหมฮะเดี๋ยวกลับไปก่อนนะคะโอ้คุณผู้ชมค่ะน่ารักจริงๆนี่คือความน่ารักสดใสของน้องวินเนอร์นะวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยตื่นแต่ขณะยังไม่ค่อยตื่นนะเรายังเห็นความน่ารักก็ความฉลาดและความสดใสของเด็กน้อยคนนี้ด้วยนะเอางี้ดีกว่าน้องวินเนอร์น้องวินเนอร์มีช่องทางในการให้แฟนคลับติดตามน้องวินเนอร์ไหมครับมีช่องทางไหนบ้างเลยมีครับช่องทางไหนบ้างครับเพจหนูชื่อเพจอะไรวินเนอร์วินเนอร์เจอร์นี่ครับวินเนอร์เจอร์นี่นะคะมี YouTube ด้วยนะมีช่อง YouTube ชื่อว่าอะไรครับก็วินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะวินเนอร์เจอร์นี่เหมือนกันนะคะและแล้ว YouTube ในช่วงโควิดเนี่ยก็คือเป็นจะมีเขียนว่าโควิดโควิดก็แล้วได้น่ารักมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของน้องวินเนอร์ด้วยนะคะลองวินเนอร์มีแฟนคลับเยอะไหมคะตอนนี้เยอะไหมกี่คนลูกเยอะครับดีใจไหมคะดีใจค่ะมีคาถาประจำตัวมาฝากพี่ๆไหมมีคาถาไหมดีครับอะไรบ้างโอเคครับโอเคครับต้องเต้นไหมต้องเต้นไหมลุกขึ้นมาเลยลูกขอหน่อยคาถาประจำตัวของน้องวินเนอร์คาถาประจำตัวหน่อยนะคะแต่เนี่ยมันจะเท่ๆนะวาทียาปฏิเทพคือปฏิโทปฏิกุยเฮ้ยมีกุยด้วยเหรออันนี้เอาไว้ทำอะไรคะลูกอันนี้ไว้ปราบผีครับปราบผีเหรอแล้วเคยเจอผีไหมคะไม่เคยเจอครับใช่เพราะว่าประเทศไทยไม่มีจริงชอบดูผีน้อชอบดูถ้าผีมาก็ร้องเพลงนี้เลยนะลูกปราบผีโอเคครับปฏิเทพกุยนี่นะคะครับโอเคลืมจำไปใช้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูเวอร์ชันเต็มกันได้นะที่ทาง YouTube ของน้องนะครับรวมถึง Facebook เองก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานของน้องวินเนอร์กันได้ด้วยนะครับโหต้องบอกเลยว่าวันนี้เช้านี้สดใสมากๆเลยที่น้องวินเนอร์แล้วก็คุณแม่นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็พามาแบบได้เจอความสดใสแบบนี้ด้วยขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนอกจากความสดใสนี้แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผิวกันดีกว่าเพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเหมือนกันติดตามช่วงหน้าครับบ๊ายบายครับโรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอย่ามองตาถ้วยทองอย่ามองตาถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวอย่ามองตาถ้วยทองความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าเรื่องของผิวหลายๆคนไม่เคยดูแลเลยโดยเฉพาะตอนนี้เป็นปัจจุบันนะครับมีมลพิษค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายผิวคล้ำหรือว่าสีผิวที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยผิวดีกว่านี้แต่ทำไมตอนนี้เองผิวของเราเริ่มดูไม่ค่อยมีสุขภาพดีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เราเลยมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกับพรีเมียมคลีนชาวเวอร์เพลลิ่งแคร์นั่นเองนะครับเป็นสเปรย์ที่ทำความสะอาดผิวแล้วก็ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วยนะฮะ
ต้องบอกเลยพอฉีดลงไปปุ๊บมีการถูวนๆๆๆนิดนึงปุ๊บเซลล์ผิวที่เรามองแบบนี้จากที่เคยเรียบเนียนเนี่ยหรือว่าไม่เรียบเนียนตรงนี้นะครับคือเขาขจัดออกไปทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นดูมีน้ำมีนวลแล้วก็ดูแบบสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีแบบ 100% แล้วก็ได้รับความนิยมเขาเรียกว่ามียอดขายสูงสุดเลยทีเดียวในทีวีช้อปปิ้งของที่ประเทศเกาหลีอย่างต่อเนื่องมีการซื้อซ้ำกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นการขัดผิวแบบง่ายๆใครที่มีขี้ใครเยอะๆตัวนี้เลยค่ะหมูเขาเรียกว่าชะงักงันใช้ก็ง่ายฉีดก็ไปที่ผิวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยเรามีวิธีขึ้นให้ชมนะคะฉีดก็ไปที่ผิวแล้วนวดวนเบาๆขี้ใครมันก็จะออกมาเลยจริงๆใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยทีเดียวนะใช่แล้วนะครับเรามาดูคุณสมบัตินะคะของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะก็คือเขาช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะรวมถึงลดอาการผื่นคันใครที่ผิวหนักอักเสบอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะจะทำให้ผิวของเราเรียบเนียนกระจ่างสายใครที่มีขี้ใครเยอะๆหรือใครที่มีจุดด่างดำรอยสิวที่ตัวสิวที่หลังอะไรแบบนี้ที่มันทิ้งคราบเอาไว้ตัวนี้มันจะขจัดให้แล้วพวกที่มีรอยแตกลายเปลือกส้มยิ่งตอนนี้นะใครที่มีอะไรพวกดำๆตามซอกๆทั้งหลายใส่ชุดว่ายน้ำแล้วไม่สวยใส่กางเกงขาสั้นแล้วขาหนงขาหนีบดำตัวนี้ช่วยได้ดีทีเดียวนะคะลดความแห้งของผิวลดริ้วรอยกลิ่นก็หอมสดชื่นด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนี่เห็นไหมใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอาจุ มากก็ใช้ได้เด็กน้อยยังใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมที่บอกกันไปว่าเด็กเองเนี่ยนะครับก็ได้ออกไปวิ่งเล่นกันเยอะนะฮะโดนแดดโดนแบบว่าฝุ่นควันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทำให้ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะหมองคล้ำง่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเซลล์ผิวที่ตายเพราะเวลาที่มีเซลล์ผิวตายเรามองไม่ออกนะมองไม่ออกคุณแต่พอหลังจากใช้สเปรย์ตัวนี้ในการฉีดเข้าไปนะครับแล้วหมุนวนนิดนึงเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าหุ้ยตรงนี้ขี้ใครเยอะจังขี้ใครเยอะจังเลยนะฮะบางคนเนี่ยไม่เคยขัดเลยไม่เคยขัดขี้ใครกันเลยบางคนนี่หน้าตาสวยๆหรือหล่อๆเนี่ยแต่มองข้างๆตรงคอเนี่ยคุณผู้ชมขาแถวเนี้ยคล้ำเป็นขี้ใครนะคะติดกันมาเต็มเลยดังนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางรายการของเราแนะนำเสนอเลยซึ่งคุณสมบัติของเขานอกจากที่จะดีมากแล้วส่วนผสมนี่ก็ดีมากๆเลยมาจากธรรมชาติมาจากดอกไม้หลายชนิดเลยนะครับแน่นอนว่ากลิ่นจะหอมมากๆแล้วก็เป็นสารสกัดธรรมชาติที่มาจากดอกไม้จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับใช่อ่ะหน้าจอเลยนะคะที่ขึ้นอยู่อ่านให้ฟังมีสารสกัดจากดอกฟลีเซียอันนี้จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของอนุมูลอิสระนะคะมีสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์อันนี้จะหอมทำให้ผิวของเราผ่อนคลายลดการอักเสบและติดเชื้อสารสกัดจากโรสแมรี่ค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากเข็มญี่ปุ่นอันนี้เป็นพืชจำพวกกล้วยไม้นะคะจะช่วยให้ผิวเราผ่อนคลายนะคะแล้วก็สารสกัดจากใบและดอกคาโมไมล์เนี่ยผิวของเราจะแข็งแรงแล้วก็ลดอาการระคายเคืองใครที่แพ้บ่อยๆรู้สึกผักคันผิวหนังหรือผิวหนังอักเสบบ่อยๆตัวนี้จะไปช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็รักษาแผลด้วยมีสารสกัดจากใบเปปเปอร์มินต์ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างลดอาการอักเสบแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยคุณดูสิครบวงจรไหมคือวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับแค่ฉีดไปที่ผิวนะแล้วก็ค่อยๆหมุนวนไปง่ายๆเลยดีกว่านะคุณผู้ชมขานี่เลยนะคะขวดก็จะเป็นมีเป็นหัวสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ผิวของเราสมมติฉีดไปที่แขนมือดิฉันนี่นะคะครับผมผิวแห้งๆเนี้ยแล้วเราก็ขัดค่ะขัดเข้าไปขัดเข้าไปเบาๆครับอยากให้กล้องซูมมาทีละนิดนะคะนี่ขี้ใครออกค่ะคุณดำด้วยเต็มแขนเลยนี่นะดูสิเห็นมากล้องเห็นมาเนี่ยเป็นขุยๆเนี่ยเห็นเนี่ยที่เป็นขุยๆอันนี้คือขี้ใครนะคะคุณอย่าเก็บเอาไว้นะคะอันนี้ขนาดว่าตรงนี้ที่มันดูเหมือนจะไม่มีขี้ใครนะยังมีขี้ใครเลยแล้วที่สำคัญดำด้วยคุณครับผมเนี่ยนะคะถ้าเห็นถ้าได้ก็ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นชัดๆนะมันจะแบบเห็นปะหามุมให้ก่อนเนี่ยค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับว่าจะเป็นก้อนขี้ใครออกมาเลยนี่เห็นนะมันจะดำๆด้วยอย่าเก็บเอาไว้ค่ะแล้วใครนะคะที่บอกมีปัญหาตลอดว่าโอ้โหผิวของเราเนี่ยนะไม่ค่อยดีเลยทาครีมยังไงก็ผิวแห้งนะคะพวกอย่างเงี้ยนะเป็นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เอาผิวขี้ใครต่างๆพวกนี้ออกไปเราต้องมีการขจัดขัดขี้ใครออกไปบ้างนะคะเพื่อให้การบำรุงผิวของเราเนี่ยนะคะมันทำได้ดีขึ้นผิวของคุณก็จะใสเนียนเห็นชัดละนี่นะคะอันนี้แค่คำที่แขนนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าสมมติเกิดฉีดไปแล้วเนี่ยก็คือค่อยๆหมุนวนเบาๆก็พอนะฮะอย่าตบแรงหรือว่าอย่าถูแรงเกินไปเพราะว่ามันจะส่งผลต่อผิวนะครับทำให้ผิวเองเนี่ยเกิดความระคายเคืองได้และถ้าสมมติว่าเวลามีรอยแดง
รอยผื่นคันอยู่อย่าไปฉีดเพราะว่าก็คือถ้าสมมติมีแผลอยู่อย่าไปฉีดเข้าไปที่แผลไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าไปฉีดลงที่แผลแต่ตัวนี้จริงๆอ่อนโยนมากๆใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะหอมมากคุณนี่ดิฉันเอาไปฉีดให้ใครไหมลูกบางทีเด็กนะเวลาอาบน้ำเราไม่ได้อาบน้ำให้เขานานใช่ไหมแล้วก็ตามขงตามขาเขาหัวขงหัวเข่าเขาจะดำคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ขาของลูกแล้วก็นวดนะขาดออกมาสักพักขี้ใครมันก็ออกมาขาเคิร์ลลูกเห็นไหมคุณเห็นไหมเด็กเนี่ยก็จะคานจะอะไรขาเขาเล่นตลอดเวลาไงนั่นแหละตัวนี้มันจะทำให้ดีแล้วส่วนเรานะผู้ใหญ่เองนะตามข้อศอกตามหัวเข่าอะไรพวกนี้ที่มันด้านที่มันดำนะใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็นวดบนคุณผู้ชมขาทำบ่อยๆไอ้หัวตรงข้อศอกอะไรที่ด้านนะคะหัวโค้งหัวเข่าที่มันด้านมันจะกระจ่างใสเองใช่แล้วเอางี้ดีกว่านะฮะวันนี้ไหนๆก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แบบนี้นะฮะเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมเลยดีกว่าปกติ2ขวดเนี่ยเราขายอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทแต่วันนี้นะครับเราขายเพียงแค่990บาทเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะว่านอกจากลดราคาให้แล้วนะครับเรายังแถมให้อีก1ขวดแล้วก็แบบซองสามารถพกพาไปได้อีก10ซองด้วยกันถูกต้องที่สำคัญคือเราแถมหัวสเปรย์ให้ด้วยอีก1หัวเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเป็นใส่แล้วก็เอาไว้พ่นได้ฉีดพ่นได้เลยครับทั้งเซตเลยนะคะจริงๆทั้งหมดเนี้ยนะคะอยู่ที่ 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทค่ะคุณผู้ชมขาได้ไปทั้งเซตเลยนะคะ3ขวดแล้วก็แบบซองพกพาไปได้อีก10ซองคุณผู้ชมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะแล้วก็หัวสเปรย์อีก1หัวด้วยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 2,100 บาทแต่เราไม่ขายเราขายเพียงแค่990บาทเท่านั้นใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกันได้นะครับที่0853458833นะครับแล้วก็0853458844หรือว่าสแกน QR code ง่ายที่สุดนั่นเองคุณค่ะ990บาทกับได้ผิวเนียนๆกลับไปใช้กันได้ทั้งครอบครัวแล้วใช้ได้นานนะขวดนึงนานมากนะคุณผู้ชมอันนี้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวใช้กันได้เป็นปี990บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าสมมติคุณผู้ชมเข้าสปาหรือว่าไปขัดผิวตามแน่นอนคุณ990ครั้งเดียวยังไม่ได้ดิฉันบอกอย่างนี้เลยและใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมงด้วยนะแต่นี่คือสามารถใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับนะคะดูแลผิวกันหน่อยนะช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็กำลังจะเข้าหน้าหนาวหลายพื้นที่อากาศหนาวแล้วก็แห้งตึงใช่แล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆที่จะขัดขี้ใครออกไปแล้วก็บำรุงผิวของเราให้นุ่มเนียนด้วยใครที่มีพวกรอยแบบดำรอยจุดรอยสิวที่แบบอู้จะใส่เสื้อเปิดหลังจะใส่อะไรแล้วไม่สวยนะตัวนี้เนี่ยช่วยได้ดีเลยนะมันจะช่วยให้ขี้ใครหรือว่าคราบต่างๆรอยด่างดำของเราเนี่ยหายไปด้วยใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับรีบโทรมาสั่งซื้อกันได้ง่ายๆที่สุดคือตอนนี้แคปหน้าจอไว้แล้วก็เก็บไว้สแกน QR code ทีหลังก็ได้แล้วก็เข้ามาสั่งจองกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่เราจัดให้ในเช้าวันนี้นั่นเองนะครับส่วนวันนี้ครับรายการ5เช้าม้องใหญ่หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ